ชาวเน็ตเดือดแห่ติดแฮชแท็กโตโน่ค้านว่ายน้ำข้ามโขงทำทีมแพทย์กู้ภัยเดือดร้อนทำเอาโลกออนไลน์ถกเถียงกันสนั่นส่งผลให้แฮชแท็กโตโน่ทะยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินออกมาเปิดใจในรายการแชร์ถึงโครงการว่ายข้ามแม่น้ำโขง15กิโลเมตรจากลานพญาศรีสัตนคราชศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้วพระธาตุศรีโคตรตะบองที่วางแผนไว้ในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อช่วยเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งไทยและลาวโดยงานนี้ชาวเน็ตเสียงส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โตโน่กำลังจะทำเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่โตโน่คนเดียวจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์กู้ภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนเป็นการสร้างภาระงานสร้างความเดือดร้อนให้กับทีมเจ้าหน้าที่มากกว่าตัวอย่างคอมเมนต์เช่นโตโน่คะดิฉันเชื่อว่าคนไทยในประเทศนี้กว่า 99.99% เป็นห่วงหมอพยาบาลและกู้ภัยค่ะแนะนำให้คุณไปว่ายน้ำคนเดียวนะคะอย่าเอาภาระมาให้เจ้าหน้าที่เขาเลยค่ะแค่งานในมือก็ล้นจนไม่มีเวลาแล้วค่ะ #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคสโตโน่อันนี้มองว่าเป็นภาระจริงๆคือตอนนี้เป็นช่วงพายุช่วงสภาพอากาศไม่ดีมันควบคุมยากนะอันตรายไม่ปลอดภัยทำไปทำไมมีวิธีการอื่นที่จะเชิญชวนคนมาทำบุญอีกเยอะแยะอันนี้โฟกัสแค่สิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแต่ไม่ไตร่ตรองหรือคิดถึงภาระและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นเลยอะ #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า #Tono โทษนะเคยสัมผัสน้ำโขงจริงๆไหมเคยเห็นน้ำวนปะในน้ำโขงอะน้ำวนน้ำเชี่ยวแค่เพียงกระโดดลงไปคุณก็ไปโผล่อีก5กิโลข้างหน้าได้อย่าหาทำค่ะขนาดกูนั่งเรือข้ามกูยังกลัวเลยนี่น้ำโขงไม่ใช่สระว่ายน้ำอยากช่วยก็หาวิธีอื่นเถอะอย่าเป็นภาระคนอื่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารู้ว่าหมอพยาบาลเสี่ยงกว่าแล้วจะทำไปเพื่อเพิ่มภาระให้หมอทำไมวะงง #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพักก่อนค่ะคุณเขามีสะพานกันคุณจะว่ายน้ำทำไมคะสงสารหน่วยกู้ภัยต่างๆช่วยกันออกมาเตือนๆเขาหน่อย #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใจเย็นนะหนุ่มหล่อนไม่ใช่ปลาสวายในวีดไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำแล้วถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการวิธีอื่นที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นมีอีกเยอะแยะ #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอ่านความเห็นใน #Tono ไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นภาระมากกว่าภารกิจถามจริงว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่รักเขาไม่มีใครเตือนเลยเหรองงใจความคิดตื้นเขินสิ้นดีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่คุณดึงดันจะทำมันไม่ได้เสี่ยงแค่ตัวคุณคนเดียวมีทีมงานอีกกี่คนที่ต้องไปกับคุณกรณีถ้าคุณจมน้ำลงไปโดนน้ำพัดไปจะต้องมีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำอีกกี่คนที่ต้องไปเสี่ยงในกระแสน้ำนั่นมีหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตอีกกี่คนที่ต้องไปสแตนบายแทนที่จะได้ใช้เวลาไปช่วยชีวิตคนอื่นtono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโตโน่ขนาดตูนวิ่งอะยังเป็นภาระหมอพยาบาลเลยรถตู้ขับตามหมอพยาบาลตรวจร่างกายวิ่งไปสักพักขาเป็นตะคริวลำบากเขามานั่งพ่นสเปรย์นั่งนวดให้อีกพยาบาลต้องวิ่งคู่กันไปด้วยเทรนเนอร์ก็ต้องวิ่งคู่กันไปอีกสุดท้ายที่ได้กลับมาตัวคอนเสิร์ตขายหมดเกลี้ยงพรีเซนเตอร์เพียบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจ้าหน้าที่กี่ภาคส่วนที่ต้องระดมไปสแตนบายเพื่อซีนหล่อของคุณคนเดียวรู้ว่าเสียงก็ต้องหยุดขาผู้บ่าว #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเปลี่ยนชื่อจากภาคินเป็นภาระไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผมเชื่อว่าหมอพยาบาลเสียงกว่าผมหลายเท่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงช่วงฤดูฝนเป็นการเพิ่มภาระให้หมอกับพยาบาลถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอยากบริจาคมากก็เอาเงินตัวเองไปบริจาคสิไม่เสี่ยงไม่เพิ่มภาระให้ทีมแพทย์ด้วย #Tono คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันงง #Tono มากนะไม่ได้สร้างสรรค์แถมยังเป็นภาระให้หมอพยาบาลเป็นนักร้องก็ไปร้องเพลงหาเงินได้นะจะมาว่ายน้ำทำไมจะเป็นพระมหาชนกหรือขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ